สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะแชร์เขาเรียกว่าการใช้เบรกนะครับของรถออโต้เวลาลงเขานะครับอันนี้เป็นภูทับเบิกนะครับอันนี้เป็นวิธีของเรานะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือตอนนี้นะครับของก็คือเต็มรถเลยถ้าใครได้ติดตามคลิปพวกเรานะครับก็น้ำหนักก็น่าจะ200อัพกล่องเต็มใต้เบาะเต็มแล้วก็มีผักอีก5โลตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้เบรกใช้ยังไงนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ได้ขับขี่มาเดี๋ยวมาดูกันครับมาเริ่มกันเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะแบบออกทริปเราต้องตรวจเช็คสภาพผ้าเบรกนะฮะแล้วก็น้ำมันเบรกอะไรเงี้ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเวลาเรานั่งหนักอะครับพยายามลงให้ช้าที่สุดอะแล้วก็ให้ตัวรอบเองอะครับรอบเครื่องอะจับกับคัดมันจะพอมีแรงดึงหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเอนจินเบรกนะครับก็คือใช้เครื่องใช้กำลังเครื่องนะครับช่วยเบรกอย่างเวลาลงธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยไหลไปเลยแล้วก็มีเลี้ยงคันเร่งบ้างให้อยู่ในความเร็วที่ไม่เกิน40นะอันนี้ฟูทับเบิกของเราเองนะฮะเพราะว่าถ้าไปเร็วกว่านี้มันต้องใช้เบรกเยอะแล้วมันจะร้อนเร็วนะครับเพราะว่าน้ำหนักรถเราเยอะมากๆตอนนี้เวลาเบรกนะครับให้กำพร้อมกัน2ข้างนะครับจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้เบรกนะเราปล่อยไหลเลยเราไม่ได้บิดคันเร่งเพิ่มด้วยเพราะว่าดูจากโค้งนี้เราก็ค่อนข้างแบบหักศอกเหมือนกันนี่ปล่อยให้รอบเครื่องดึงนะฮะโหหมอกหนามากครับวันนี้โอ้ผมบิ๊กไบค์ก็มาเยอะด้วยนี่ครับค่อยๆเลี้ยงนะเลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยนะนี่เลี้ยงเบรกแล้วก็ปล่อยเบรกอย่ากำค้างนะครับเพราะว่าจะทำให้เบรกไหม้แล้วก็ทำให้น้ำมันเบรกเดือดนะฮะแล้วมันจะเบรกไม่อยู่นี่ค่อยๆเลี้ยงไปช้าๆเลยนะฮะโอ้โหทำไมหมอกเยอะขนาดนี้วะเนี่ยครับการใช้เบรกก็พยายามใช้เบรกให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อลดอาการเบรกไหม้นะฮะเห็นโค้งปุ๊บกำเลยครับรีบลดความเร็วมาความเร็วที่เราควบคุมรถได้นะฮะนี่30แล้วก็เลี้ยงเบรกช่วยนิดนึงนี่ปล่อยแหละปล่อยไหลให้รอบเครื่องช่วยดึงนะยิ่งถนนลื่นนี่ยิ่งช้าๆเลยนะครับอันตรายมากอันนี้คือเราไม่ได้บิดคันเร่งแล้วก็ไม่ได้กำเบรกนะครับปล่อยให้มันไหลลงช้าๆอันนี้จะเป็นวิธีของผมเองนะครับที่แบบขับลงเขาแบบชันๆหรือว่าแบบมีโค้งเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะพยายามเลี้ยงความเร็วไม่ให้เกิน30-40นะฮะให้แล้วก็ให้มันอยู่ระหว่างที่รอบเราจับกับคัดด้วยนะฮะวิวดีจังวิวดีมากนี่คือเราปล่อยไหลเลยนะครับเราไม่ได้เลี้ยงคันเร่งไม่ได้กำเบรกปล่อยไหลลงช้าๆนี่โค้งอย่างเงี้ยครับรีบกำเลยแล้วก็ให้มันอยู่ความเร็วที่ปกติช้าๆแต่ว่าชัวร์ๆครับอย่าไปเร็วเลยครับลงเขาอันตรายพาทีนี้รู้เรื่องครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับให้หยุดพักเลยนะรอให้แบบเบรกมันเย็นก่อนแล้วค่อยลงต่อไปเนี่ยครับอย่างโค้งเนี้ยเราก็ใช้ความเร็วให้น้อยที่สุดนะฮะค่อยๆลงไปเลยเพราะว่าเราต้องดูลายด้วยลงไลน์ไปดีตกหลุมลื่นอีกหนักกว่าเดิมอีกครับนี่ต้องค่อยๆไปอันนี้ต้องใช้วิชากำค้างโอเคได้ที่แล้วก็ปล่อยแล้วก็บิดเร่งเครื่องอ่ะให้รอมันจับเนี่ยอย่างเงี้ยครับต้องลองมาดูครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แค่ลงช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆครับมีสติตลอดเวลา
อ๋ออันนี้คงอันตรายเลยดูนะกลับให้ความเร็วลดมาเยอะที่สุดแล้วก็เนี่ยให้อยู่ในช่วง20เนี่ยให้ช่วงที่คัดกำลังจับอยู่อ่ะแล้วปล่อยบิดให้รอบมันจับโอเคแต่ถ้ามาคนเดียวรถเบาๆนี่สามารถลงได้เร็วกว่านี้นะฮะเพราะอันนี้น้ำหนักมันเยอะความเร็วมันเลยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหรือว่าอาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะฮะก็ใครมีวิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับคอมเมนต์นะครับไว้ใต้นี้เลยครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังจะเอารถออโต้นะครับขึ้นลงเขานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ